สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเดินป่านะคะมาเดินดูต้นกระเทียมป่าว่างอกหรือยังนะคะถ่ายต้นฟ้าให้ดูด้วยเนาะโอ้ยดูเขาตัดฟืนไว้ต้นใหญ่ค่ะเนาะวันนี้เรามา2คนนะคะวันนี้มีนางเอกใหม่มายังไม่ได้เข้ากล้องนะอันนี้ที่เห็นใบมันนะคะมันเริ่มงอกแล้วนะคะโอ้เนี่ยนางเอกใหม่เราไม่เคยมาอันนั้นคือเริ่มขึ้นแล้วนะคะเยอะแยะเลยนี่เห็นป่ะแต่ว่าใบอ่อนๆนี่อร่อยเดี๋ยวเราต้องไปเก็บตรงที่มันเยอะๆสองข้างทางไม่เก็บนะคะกลัวฉี่มาเอานี่เดพุ่นเดพุ่นเดอ่ะขอไปเก็บก่อนเดี๋ยวขอไปเก็บนิดนึงนะคะมานี่โอ้นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้นะคะเดินเร็วนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาถ่ายตรงที่ต้นเขาใหญ่อันนี้พอได้กินนะคะอันนี้คือต้นเขาแก่แล้วโอ้ต้นเขาแก่แล้วนะคะนี่เอาย้อนแสงนะคะย้อนแสงโอ้ยนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นป่ากระเทียมนะคะเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงเนาะเจ๊จัดการสินางเอกไม่เคยเก็บนะมีมีดเราจะเอาใบอย่างนี้นะคะเอาใบอ่อนๆมาข้างในเราก็จะดึงมันออกมานะคะเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงนะคะกลัวคนมาเห็นเดี๋ยวฝรั่งอนุรักษ์มาเจอเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่เนาะสวยมากเลยนะคะดูสิเป็นกอๆเลยนะคะคุณป้าเนี่ยมานั่งตรงนี้ถือแบบนี้สิคุณป้าเนี่ยมึงเนี่ยมาแนมหน้าจอข่อยดูนี่งามว่ะข่อยสิไปจวดออกกันหน้าข่อยอยากได้ว่ะจะแนมเนี่ยเป็นกอกอุ่นซ่อนเนาะไปจวดมึงกอได้ก็จะอยากได้ดีนี่อู้กำลังอ่อนอ่อนคักเนาะอ่อนวะโอ้ยขอโทษเด้อเอาตั้งแต่ก่อนแล้วนะวันนี้ว่าปลูกกระไฮรุ่ยๆเด้อต้องปลูกปลาไหมนี่ตรวจจ้ะนี่จะอ่อนๆไหมจริงเพราะว่าตอนปฏิกันเลยเอาเลิกๆดิขจรไปพัดเอาเลิกๆทางพัดเลยอู้สุดยอดเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่แล้วห้ามาตัดช่วงนี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีกตามมาเด้อกล้องเลยนี่ไหมอืมต้นเนี่ยนี่กำลังไปพัดเอาไปยุลานี่อุ้ยยังดิอุ้ยน้ำเห็นได้ไง YouTubeเก็บแบบติดมาปีนี้เลยเก็บเองไว้สิ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราขอบคุณทุกซับสไครต์ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ